ภาพยนตร์มันก็เป็นหนึ่งในฟอร์แมตที่มันจะช่วยให้เราเข้าใจมนุษย์ด้วยกันมั้งชื่อวันลบรุ่งกำจัดครับชื่อเล่นอุ้มครับเป็นนักแสดงครับเราชอบให้ความหมายตัวเองว่าเป็นนักแสดงมันคือคนที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดอะแบบสื่อสารอะจากสคริปต์ไปถึงคนดูทุกๆครั้งที่เราทำงานอันเนี้ยมันขนลุกตลอดเวลามันแบบมันรู้สึกมีพลังแล้วรู้สึกว่ามันมีความสุขที่ได้ถ่ายทอดตอนเด็กๆก็ที่บ้านมันจะเป็นต่างจังหวัดแล้วมันไม่มีโรงหนังมันก็จะมีหนังกลางแปลงมาฉายเรื่อยๆเงี้ยก็จะชอบไปดูหนังกลางแปลงเป็นพวกหนังฮ่องกงอ่ะตอนนั้นจะเป็นหนังฮ่องกงพระเอกหนังฮ่องกงเนี่ยมันเท่ไปหมดเลยที่จำได้มากสุดก็คือน่าจะเป็นผู้หญิงฆ่าคายาแตะขับหรือแต่หัวขับมอเตอร์ไซค์เวลาปั่นจักรยานก็จะแบบ รู้สึกเชื่อมโยง เรียนออกแบบเรียนอินเทอร์ดีไซน์แต่ว่าชอบดูหนังที่ศิลปากรมันจะมีร้านเช่าซีดีดีวีดีมันชื่อร้านเฟรมมันก็จะมีหนังแบบหนังทางเลือกหนังแบบหนังเทศกาลแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกว่าไอ้หนังพวกนี้มันแบบมันเปิดความคิดเปิดจินตนาการดีก็เลยแบบชอบเป็นต้นมาชอบดูหนังประเภทเนี้ยที่มันไม่ได้เข้าใจทั้งหมดอ่ะเรารู้สึกว่าความไม่เข้าใจของเรามันแบบดีอ่ะมันช่วยให้เราแบบว่าดูจบแล้วเราก็มาตีความมาคิดต่อบางทีมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะว่าแบบเอ้ยเราประสบพบเจออะไรแล้วเราก็ตีความกับมันอะไรเงี้ยมนุษย์มันแบบมันมีความซับซ้อนที่มันมีหลายระดับมากเลยมันมีภูมิหลังมันมีแบ็คกราวด์อ่ะสำคัญที่สุดของเราน่าจะเป็นเรื่องการแบบสังเกตคนเราชอบสังเกตคนแล้วเราก็แบบจัดหมวดหมู่คนจัดหมวดหมู่ความรู้สึกของคนเก็บไว้ทำความเข้าใจว่าแววตาแบบนี้มันรู้สึกอะไรข้างในเขาคิดอะไรอยู่เนี่ยครับพื้นฐานของเขาคืออะไรแรงจูงใจหรือว่าแรงขับเคลื่อนในชีวิตของเขาคืออะไรแต่เราไม่แน่ใจว่ามันช่วยให้เรารู้จักตัวเองหรือเปล่ายิ่งเราเข้าใจมนุษย์มากขึ้นอย่างเงี้ยในฐานะนักแสดงอ่ะเรายิ่งรู้สึกว่าจำเป็นจะต้องทำตัวให้ว่างมากที่สุดว่างแบบที่ไม่ใช่วันลบด้วยอ่ะคิดว่าอะไรที่เป็นidentity เราก็รู้สึกว่าเราอยากให้เราเนี่ยเป็นพื้นที่ว่างนี่แหละอยากให้คนจดจำเราแบบนั้นมากกว่าเวลาเราอ่านบทหรือว่าเราฟังเพลงอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเป็นมีพื้นที่เปล่าแล้วเราก็ไหลไปกับความรู้สึกของบทของเพลงซึ่งมันสนุกตรงที่เราไม่รู้สึกว่าเราไปบังคับเลยอะเราแบบปล่อยให้มันพาเราไปอะแล้วเราก็สังเกตว่าอ๋อตอนนี้แบบไอ้ดวงตาข้างซ้ายเรามันรู้สึกอะไรมันขยับยังไงท้ายทอยเราอะมันรู้สึกยังไงเงี้ยกล้ามเนื้อก้อนไหนที่มันแบบฟังท่อนนี้แล้วมันแบบกระตุกอะพอปล่อยไหลมันไปบางทีมันท่อนนี้เรารู้สึกว่าเราอยากตะโกน เราก็ตะโกนหรือว่าท่อนนี้แบบว่ารู้สึกแบบอยากกั้นหายใจแล้วก็กั้นหายใจนะครับจริงๆการใช้เพลงเป็นเครื่องมือนี่น่าจะเกิดขึ้นครั้งแรกตอนที่ทำงานโปรเจกต์กับเบลลาโฮเวลาที่อยู่ที่เซตเราก็จะสแตนด์บายอยู่เงียบๆแล้วเราก็อยู่ในเพลย์ลิสต์ของเรารู้สึกว่าเราทำงานกับไอประตูเนี้ยเพลงมันคือประตูที่เราเปิดเข้าไปสู่ตัวละครหลังจากทำโปรเจกต์กับเบลลาโฮแล้วก็ Anatomy of Time พูดว่าเรารู้สึกสิ้นหวังกับการเป็นนักแสดง อิสระในประเทศไทยเรารู้สึกว่ามันไม่มีทางออกหรือว่ามันไม่ค่อยมีหนทางเลยอะไรเงี้ยในการที่จะทำงานสิ่งนี้แล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้ในขั้นพื้นฐานด้วยนะไม่ต้องรวยด้วยเราสึกว่าโอเคอีกเส้นทางนึงที่เราชอบก็คือทำอาหารเราก็เลยตัดสินใจไปโรงเรียนที่เลอกอลองเบอร์อยากจะไปเรียนแล้วก็ไปเรียนแล้วก็เรารู้สึกว่าเราอยากจะใช้ใบเซอร์ติฟิเคทนี่แหละไปสมัครงานอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ทำอย่างนั้นจริงๆนะก็ไปเดนมาร์ก
แล้วพอดีระหว่างนั้นมันก็คือมีโปรเจกต์นี้เข้ามาก่อนมองเกรลก็เลยแฉลบกลับมาทำงานการแสดงต่อหนังเรื่องนี้มันแบบชาเลนจ์เราสุดๆเลยอะโปรเจกต์นี้มันรู้สึกว่ามันทำให้เรารู้สึกเราภูมิใจในฐานะนักแสดงเราเชื่อนะว่างานศิลปะมันทำให้มนุษย์อะมันมีความสมบูรณ์มากขึ้นอะมากกว่าคือเรารู้อยู่แล้วว่าประเทศเรามันปากกัดตีนถีบอะมันต้องสู้ในการที่จะมีชีวิตรอดแต่ว่าเราเชื่อว่าเวลาที่คนเรามันแบบรู้สึกผ่อนคลายกับงานศิลปะอะไรบางอย่างอะมันทำให้เขามีกำลังใจหรือว่ามันทำให้เขารู้สึกมีจินตนาการในการฝันถึงชีวิตที่ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราคิดว่างานศิลปะมันควรจะถูกสนับสนุนมากกว่านี้เพื่อให้คนหรือมนุษย์หรือว่าประชาชนคนไทยอย่างเงี้ยมันกล้าฝันหรือว่ามองเห็นว่าชีวิตมันจะดีขึ้นด้วยศิลปะยังไงอ่ะนี่พูดจากจริงๆเลยนะคือไม่รู้สึกว่าอยากดังอ่ะแต่รู้สึกว่าอยากมีโอกาสในการแบบทำหน้าที่ถ่ายทอดอะไรบางอย่างอ่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะเราอยากมีโอกาสที่จะทำสิ่งที่เรารักชอบมันหลงไหลมันมีโอกาสทำสิ่งนี้ไปเรื่อยๆจนตายอ่ะ